สวัสดีค่ะลืมมองสวัสดีค่ะชื่อโอ๋นะคะก็ระยะเวลาในการสมัครในการที่เราเริ่มในการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอชูปิงสวัสดีค่ะชื่อโอ๋นะคะก็อันนี้นะคะเป็นวิดีโอแรกที่โอได้ทำขึ้นในช่องของโอเองจริงๆแล้วเนี่ยที่โอตัดสินใจมาทำวิดีโอเนี้ยก็เพราะว่าเมื่อ 2-3 เดือนก่อนก็คือมกราคมกุมภามีนาเนี่ยโอวุ่นวายกับการขอสมัครวีซ่าไปแคนาดาแล้วในช่วงที่โอวุ่นวายในการขอสมัครเนี่ยในการที่โอส่งกำลังส่งไปรู้ไหมคะว่าในช่วงมกราคมกุมภามีนาเป็นช่วงที่โอโทษทรมานเป็นช่วงที่โอดอย่างทรมานใจทรมานสมองมากเลยคิดเยอะมากเลยไม่รู้ว่าเอกสารเราครบไหมไม่รู้ว่าต้องรออีกนานขนาดไหนไม่รู้เราจะได้อีเมลเมื่อไหร่อะไรแบบนี้แต่พอหลังจากนั้นความวุ่นวายใจของโอมันหายไปแล้วนะคะก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าประสบการณ์ของเองในการขอวีซ่าไปแคนาดาอย่างเงี้ยค่ะมันคงจะดีมากสำหรับคนที่กำลังหาวิธีหรือคนที่กำลังดูว่าเราจะทำวิธีไหนแล้วสมัครอะไรยังไงอะไรเงี้ยคนที่กำลังขอวีซ่าไปเที่ยวที่ประเทศแคนาดา wow. และบวกกับจริงๆแล้วเนี่ยโอ้มีไอเดียอยากจะทำบล็อกอะมันนานแสนนานมากเลยแต่ก็ไม่ลงมือทำสักทีเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีแรงจูงใจมากพอหรือว่ารู้สึกขี้คลานมากขี้เกียจมากนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างนึงและนี่ไงนี่คือวิดีโอแรกของโอ๋นั่นเองนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าวีซ่าที่โอ๋ขอไปนะคะเป็นวีซ่าวิสิเตอร์นะคะผู้เยี่ยมเยียนนะคะในประเทศแคนาดานี่คือวิดีโอแรกของโอ๋เองนะคะก็ถ้าหากว่าโอ๋ทำรอบนี้ผิดพลาดประการใดเสียงไม่ชัดเอ่ยหรือว่าภาพไม่ค่อยชัดเอ่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะโอ๋จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาวิดีโอของโอ๋ที่จะออกไปให้กับเพื่อนๆได้ดูเนี่ยให้ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้โอ๋ด้วยนะคะโดยการกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดตัวกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อว่าวิดีโอหน้าเราจะไม่พลาดกันนะคะโอเคค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาด้วยกันนะคะวันนี้โอจะมาพูดถึงเรื่องการสมัครวีซ่าแคนาดาแบบวิสิเตอร์นะคะวงเล็บการสมัครออนไลน์นะคะการที่เราจะยื่นขอสมัครวีซ่าแคนาดานะคะเราก็จะต้องเข้าไปก่อนเลยที่เว็บไซต์ของแคนาดานะคะซึ่งตรงอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งพอเราเข้าไปในเว็บไซต์ตรงนั้นแล้วเนี่ยจะขึ้นมาหลายๆอย่างเลยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าแคนาดาพูดภาษาอังกฤษนะคะค่ะการยื่นสมัครวีซ่าแบบออนไลน์นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะซึ่งโอก็ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ skyscanner.co.th ด้วยก็เป็นวิธีที่โอได้สมัครแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันสำหรับขั้นตอนที่1นะคะก็คือให้เราเนี่ยสร้างบัญชีผู้ใช้ของเราก่อนโดยอันนี้นะคะเราจะผู้ใช้จะต้องไม่เคยสมัครที่ไหนมาก่อนเลยก็เราจะสมัครผ่านระบบ GCKey ของรัฐบาลแคนาดานะคะเราจะต้องสร้างบัญชีของผู้ใช้เราสร้างพาสเวิร์ดขึ้นมาแล้วระบบเนี่ยจะให้เราสร้างคำถามเพื่อความปลอดภัยขึ้นมาด้วยสำหรับขั้นตอนที่2นะคะก็คือเราสามารถเริ่มกดไอตัวที่คำว่า start for application ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยกรอกข้อมูลมาก่อนนะคะให้ไปเลือกคำว่า I do not havea personal reference code นะคะเราสามารถไปคลิกตรงนั้นแล้วก็ไปเลือกได้เลยว่าประเภทวีซ่าที่เราจะไปอ่ะมันคืออะไรนะคะแล้วก็เริ่มที่จะสมัครหรือว่าเริ่มจะกรอกข้อมูลของเราลงไปได้เลยนะคะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนที่ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะก็คือว่าเราก็แค่กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่เขาให้กับเราไว้นะคะคำถามในแบบฟอร์มทุกอย่างอ่ะจะเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นคำตอบของเราที่จะต้องกรอกลงไปก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นหลังจากที่เรากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆแล้วนะคะระบบก็จะพาเราไปสู่อีกหน้าต่างนึงเพื่อเราจะสามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ระบบต้องการนะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดน่ะจะต้องแปลงเป็นไฟล์ PDF ค่ะสำหรับเอกสารทั้งหมดนั้นนะคะเราแยกเป็นชุดๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านโน้ตนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแบบฟอร์มที่1ก็คือแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่านะคะ IMM 5257นะคะ2แบบฟอร์มข้อมูลครอบครัวค่ะ IMM 5707ค่ะ3เอกสารเกี่ยวกับหลักฐานการเงินนะคะ4หนังสือเดินทาง5เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอื่นๆนะคะตรงนี้โอคิดว่าน่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับว่าเราจะไปที่ไหนนะคะหรือว่าที่พักที่อยู่อะไรอย่างนี้ที่เราจะไปในประเทศนั้นๆฟอร์มที่6นะคะก็คือประวัติการท่องเที่ยวค่ะตราประทับและวีซ่าของประเทศอื่นๆนะคะ7ค่ะภาพถ่ายหน้าตรงนะคะก็8ค่ะสุดท้ายก็คือเอกสารแนะนำตัวเองนะคะถ้ามี
ขอเพิ่มเติมตรงนี้นะคะก็คือเอกสารแนะนำตัวเองถ้ามีก็คือเป็นเอกสารการรับรองการทำงานที่ประเทศไทยนะคะว่าเราจะกลับมาแน่นอนหรือว่าจดหมายเชิญต่างๆนะคะจากเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศนั้นๆเชิญเขียนจดหมายมาเชิญเราเพื่อจะไปนะคะอันนี้โอคิดว่าสำคัญมากเดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อันที่3ที่โอคิดว่าก็สำคัญก็คือโอไปประเทศแคนาดาแล้วก็สมัครวีซ่าโดยมีผู้ที่สนับสนุนหรือเขาเรียกว่าสปอนเซอร์นะคะโดยแฟนโอเนี่ยเป็นคนสปอนเซอร์เราก็จะมีจดหมายแล้วก็มีหลักฐานตรงนั้นด้วยนะคะค่ะและการยื่นสมัครวีซ่าแบบออนไลน์ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเมื่อเราสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขาจะต้องให้เราจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะก็คือ100ดอลลาร์แคนาดานะคะจะเป็นสำหรับค่าวีซ่าต่างๆนะคะอีก85ดอลลาร์แคนาดาเนี่ยจะเป็นค่าลายนิ้วมือนะคะเมื่อเราจ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเราเสร็จสิ้นการสมัครออนไลน์แบบก็ถือว่าเราสมัคร Stop it Get some helpเมื่อจ่ายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารทั้งหมดที่เราได้กรอกไปเอกสารทั้งหมดที่เรารวบรวมส่งไปนั้นนะคะก็จะถูกส่งไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านะคะหรือว่าเรียกว่า VFS นั่นเองนะคะและทุกอย่างก็เป็นการเสร็จสิ้นค่ะ Nice. ในประสบการณ์ที่โอทำนะคะเราจัดการเอกสารทั้งหมดเราเริ่มทำตั้งแต่เดือนมกราเริ่มดูเอกสารว่าต้องใช้อะไรบ้างรวบรวมเอกสารทั้งหมดจนถึงประมาณวันที่12กุมภาพันธ์นะคะเราจะกดซับมิทไปเลยนั่นโอใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะในการเตรียมเอกสารตรวจข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือเป็น EP แรกของโอนะคะแล้วก็ข้อมูลยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP ที่2เราจะมาติดตามกันต่อว่าหลังจากที่โอส่งเอกสารไปแล้วเนี่ยระยะเวลาในการรอต้องทำรอนานขนาดไหนแล้วต้องทำอะไรบ้างหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของจดหมายต่างๆเนาะจดหมายสปอนเซอร์หมายของเพื่อนๆที่เชิญที่เขียนแล้วเชิญโอไปนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนั้นกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเราจะไม่พลาด EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ